ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะครับว่าทำไมคนถึงนิยมแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังเข้มขังแล้วก็สร้างมากที่สุดด้วยนะครับทั้งที่หลายเกจิพยายามสร้างพญาเต่าเรือนนะครับแต่ก็สู้ของหลวงปู่หลิวไม่ได้นะครับคือของหลวงปู่จะโดดเด่นและก็เข้มขลังที่สุดก็เปรียบกันไม่ได้นะครับก็แล้วแต่อาจารย์จะถนัดแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับผมก็เคยพาเพื่อนๆไปวัดหลวงปู่หลิวหลายรอบแล้วนะครับพาไปเช็คราคาวัตถุมงคลภายในวัดกระแสก็แรงเหมือนเดิมนะครับผู้คนก็ไม่ได้ขาดสายเลยนะครับแม้ว่าหลวงปู่จะมรณภาพไปแล้วนะครับถือว่าบารมีท่านสูงจริงๆนะครับตามประวัติของพญาเต่าเรือนเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะครับเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พญาเต่าเรือนพญาเต่าเรือนก็หมายถึงขนาดใหญ่โตเท่าบ้านเรือนอาศัยนะครับพญาเต่าเรือนก็อาศัยอยู่บนเกาะร้างกลางมหาสมุทรในครั้งนั้นมีเรือสำเภาใหญ่ของพ่อค้าวานิชได้อับปางลงกลางมหาสมุทรนะครับผู้คนพากันหนีตายขึ้นไปอาศัยอยู่บนเกาะร้างแห่งนั้นต่อมาเกิดความหิวโหยไม่มีอาหารถึงขนาดบ้าคลั่งต้องฆ่าฟันกันเองเพื่อเอาเนื้อมาบริโภคเป็นอาหารนะครับพระโพธิสัตว์พญาเต่าเรือนเห็นเหตุการณ์โดยตลอดนะครับด้วยความสงสารจึงได้บำเพ็ญทานบารมีและเมตตาบารมีถึงขั้นสูงสุดคือปรมัตถบารมีช่วยเหลือมนุษย์ให้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปโดยไม่ต้องฆ่าฟันกันเองพระโพธิสัตว์พญาเต่าเรือนจึงคลานขึ้นไปบนเนินเขาแล้วกลั้นใจกลิ้งทิ้งลงมาเพื่อตกลงมาถึงตีนเขาก็ถึงการกิริยาแตกดับผู้คนเหล่านั้นได้อาศัยเนื้อพระโพธิสัตว์พญาเต่าเรือนบริโภคเป็นอาหารแล้วเอากระดองทำเป็นพาหนะกลับสู่บ้านเมืองอย่างปลอดภัยนะครับภายหลังผู้คนเหล่านั้นได้ระลึกถึงนึกถึงบุญคุณของพญาเต่าเรือนจึงได้วาดภาพไว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและต่อมาจึงได้มีการสร้างเป็นวัตถุมงคลรูปเต่าลงอักขระเลขยันปลุกเสกไว้บูชาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าสืบทอดกันมานะครับก็เพื่อนๆก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพญาเต่าเรือนนี้เองจึงทำให้พระเกจิอาจารย์หลายสำนักสร้างวัตถุมงคลพญาเต่าเรือนออกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่นหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวหลวงพ่อแปะวัดดอนผิงแดดหลวงปู่เลี้ยงวัดพาณิชย์ธรรมิการามหลวงพ่อสนิทวัดรำบัวลอยหลวงปู่คำวัดหนองแกหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกหลวงพ่อบุญเรือนวัดยางและอีกมากมายนะครับแต่ที่โดดเด่นโด่งดังที่สุดก็คือพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวปันนโกวัดไร่แตงทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับมีความเชี่ยวชาญเจนจบครบเครื่องเรื่องพญาเต่าเรือนมากนะครับผมว่าที่สุดในประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับท่านได้จัดสร้างและอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลพญาเต่าเรือนในรูปแบบต่างๆไว้อย่างหลากหลายทั้งเหรียญรูปพญาเต่าเรือนเนื้อโลหะเนื้อผงพุทธคุณรูปเหมือนแล้วก็เป็นพวกรูปเหมือนบูชาพยัญอย่างนี้อีกมากมายนะครับเกี่ยวกับเต่าวัตถุมงคลของท่านกว่า80% ในการจัดสร้างวัตถุมงคลตำรับหลวงปู่หลิวจะต้องเป็นรูปเหรียญพญาเต่าเรือน
เหรียญพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวได้รับความนิยมอย่างสูงและแพร่หลายไปทั่วทุกภาคทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจค้าขายนับถือพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองทำให้เหรียญพญาเต่าเรือนบางรุ่นมีราคาค่านิยมในการบูชาระดับสูงเช่นพญาเต่าเรือนรุ่น1วัดสนามแยะเหรียญรุ่นปลดหนี้รุ่นสร้างอุโบสถแล้วก็รุ่นไตรมาสเหรียญที่ระลึกในการทำบุญอายุเป็นต้นนะครับแล้วก็ด้วยจำนวนการสร้างที่มากรุ่นทั้งเนื้อและจำนวนการสร้างก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับแม้ว่าปัจจุบันหลวงปู่หลิวจะมรณภาพมากกว่า10ปีแล้วแต่พญาเต่าเรือนหลายรุ่นที่หลวงปู่ปลูกเสกไว้ยังมีให้เช่าบูชาที่วัดนะครับก็ยังจะพอมีอยู่นะครับถ้าช้าก็จะอาจจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าผู้คนไปแต่ละวันนี่ไม่ใช่ได้น้อยนะครับเยอะมากท่านมีบารมีสูงมากนะครับสำหรับหลวงปู่หลิวประวัติหลวงปู่หลิวปันนโกนะครับหลวงปู่หลิวประทับพญาเต่าเรือนก็เป็นอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจ้าอาวาสวัดไร่แตงทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหลวงปู่หลิวปันนโกมีชื่อเดิมว่าหลิวแซ่ตั้งนะครับบิดามารดาชื่อนายเต่งและนางน้อยแซ่ตั้งท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น11ค่ำเดือนอ้ายปีพ.ศ. 2448ปีมะเสงนะครับวันเกิดตามหลักฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรก็คือวันศุกร์ที่3ธันวาคมพ.ศ. ก็2451นะครับที่หมู่บ้านหนองอ้อตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีท่านก็มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด9คนนะครับชีวิตในวัยเด็กของท่านแตกต่างจากเด็กในวัยเดียวกันเพราะท่านเป็นคนกตัญญูที่ช่วยเหลืองานบิดามารดาทั้งการทำงานช่างและก็ทำไร่ไถนาเป็นประจำนะครับเมื่อเติบโตท่านก็ได้ชอบพอและอยู่กินกับนางหยดจนมีลูกชาย1คนเมื่ออายุได้27ปีนะครับท่านเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคฤหัสถ์จึงตัดสินใจบรรพชาอุปสมบทณพัทธสีมาพระอุโบสถวัดโบสถ์ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนพ.ศ.ก็2478นะครับวันเสาร์แรม15ค่ำเดือน6นะครับเวลา13นาฬิกาโดยมีหลวงพ่อโพธาพิรมวัดบ้านเลือกเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่ออินวัดโบสถ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์นะครับแล้วก็มีพระอาจารย์หอวัดบ้านเลือกเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงปู่หลิวท่านก็ได้รับฉายาจากพระอุปัชฌาย์ว่าปันนโกก็แปลว่าผู้บริบูรณ์แล้วเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้มาจำพรรษาณวัดบ้านหนองอ้อซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้ไปกราบและร่ำเรียนวิชากับอาจารย์ชื่อดังหลายท่านทั้งหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชและหลวงพ่ออุ้มจังหวัดนครสวรรค์พ.ศ. 2482บูรณวัดท่าเสาจังหวัดสุพรรณบุรีท่านได้สร้างกุฏิขึ้น3หลังและพระอุโบสถอีก1หลังนะครับพ.ศ. 2484จำพรรษาณวัดสนามแยะจังหวัดกาญจนบุรีนานถึง36ปีนะครับและท่านก็ได้บูรณะกุฏิวิหารศาลาการประเรียนและโบสถ์จำนวนมากนะครับพ.ศ. 2520สร้างวัดไซทองที่ตำบลตระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพ.ศ. 2525สร้างวัดไร่แตงทองที่ตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมและได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดไร่แตงทองเมื่อวันที่7มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2540กลับมาจำพรรษาในฐานะพระลูกวัดวัดหนองอ้ออำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ
หลวงปู่หลิวท่านก็ได้ละสังขารอย่างสงบที่กุฏิของท่านวัดหนองอ้ออำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีรวมอายุ95ปี74พรรษาท่ามกลางลูกหลานที่คอยมาดูใจในคืนวันจันทร์ที่4กันยายนพ.ศ.ก็2543นะครับปัจจุบันภายในวิหารวัดไร่แตงทองก็มีรูปปั้นของหลวงปู่หลิวประทับพญาต่อเรือนสูงถึง 8.5 เมตรที่ชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาต่างแวะเวียนมาเคารพสักการะไม่ขาดสายนะครับก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมีเวลาก็ไปกราบขอพรหลวงปู่หลิวได้นะครับที่วัดไร่แตงทองนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเราก็จะนำเรื่องราวเรื่องเล่ามาสลับกับการไปวัดให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆนะครับติชมกันได้นะครับติชมกันได้แบบสุภาพนะครับอย่าถึงขั้นต้องด่ากันเลยครับวันนี้ขอสวัสดีครับ